สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Living Life กับผมพงศักดิ์อังธาราทรในวันนี้เราจะมาเฝ้าเดี่ยวด้วยกันนะครับจากพระธรรมโรมบทที่3ข้อที่1งถึง8ดโรมบทที่3ข้อ1-8ถึง8ถ้าเช่นนั้นพวกยิวจะได้เปรียบคนอื่นอย่างไร และการเข้าสุนั t นั้นจะมีประโยชน์อะไรมีประโยชน์ทุกอย่างประการแรกพวกยิวได้รับมอบให้รักษาพระดำรัสของพระเจ้าถึงมีบางคนไม่ซื่อสัตย์ความไม่ซื่อสัตย์ของเขานั้นจะทำให้ความซื่อสัตย์ของพระเจ้าเป็นโมฆะหรือไม่เลยถึงแม้มนุษย์ทุกคนจะโกหกก็ขอให้พระเจ้าทรงสัตย์จริงเถิดตามที่พระคัมภีร์เขียนไว้ว่า เพื่อพระองค์จะทรงชอบธรรมในพระวจนะของพระองค์และทรงมีชัยเมื่อพระองค์ทรงวินิจฉัยแต่ถ้าความชั่วร้ายของเราเป็นเหตุให้เห็นความชอบธรรมของพระเจ้าเราจะว่าอย่างไรจะว่าพระเจ้าทรงพระพิโรธโดยไม่ยุติธรรมอย่างนั้นหรือข้าพระเจ้าพูดอย่างมนุษย์เปล่าเลยเพราะถ้าเป็นเช่นนั้นแล้วพระเจ้าจะทรงพิพากษาโลกได้อย่างไร แต่ถ้าสัจจะของพระเจ้าปรากฏมากยิ่งขึ้นเนื่องจากการมุสาของข้าพเจ้าจนทำให้พระองค์ได้รับเกียรติแล้วทำไมข้าพเจ้าต้องถูกพิพากษาว่าเป็นคนบาปและทำไมเราจึงไม่ทำความชั่วเพื่อความดีจะเกิดขึ้นตามที่มีบางคนดูหมิน่นและนินทาหาว่าเราได้กล่าวอย่างนั้นการลงโทษคนเช่นนั้นก็ยุติธรรมแล้ว จากพระธรรมก่อนหน้านี้ที่เราได้เฝ้าเดี่ยวได้กันมานะครับเาจะพบว่าถ้าเราเชื่อในพระเจ้านะครับแล้วเรายังทําผิดบาปอยู่เราจะทําอย่างไรหลังจากนั้นถ้าเป็นคนยิวก็อาจจะอ้างเรื่องของธรรมบัญญัติส่วนคนที่ไม่ใช่ยิวคนที่ไม่รู้ธรมธรมบัญญัตินั้นก็อาจจะอ้างเรื่องของมโนธรรมนะครับ แต่เมื่อเราได้อ่านพระจนะตอนที่ผ่านๆไปนั้นจะพบว่าดูเหมือนว่าแล้วอะไรจะเป็นทางออกนะครับสำหรับคนที่ทำบาปแล้วก็อยากจะหลุดพ้นจากการพิพากษาดูเหมือนกับว่าเป็นสิ่งที่สิ้นหวังนะครับแต่วันนี้ก่อนที่เราจะพูดถึงว่าพระเจ้าได้ประทานความหวังใจอะไรนั้นให้กับเรานะครับอยากจะให้เราดูสักิดหนึ่งก่อนครับก็คือว่าคนยิวนั้นเป็นชนชาติที่ พระเจ้าได้มอบหมายให้เขารักษาพระดํารัสของพระองค์เอาไว้ชนชาติยวนะครับเมื่อได้อวดอ้างถึงความเป็นชนชาติที่มีความสัมพันธ์พิเศษกับพระเจ้าได้อวดอ้างถึงพิธีสุนัตนะครับซึ่งเป็นตราเป็นสัญลักษณ์บ่งบอกว่าเขานี่แหละคือคนของพระเจ้าแท้ๆพราอมีตรานี้อยู่ติดอยู่ที่กายของเขาแต่ท่านอาจารย์ปาโลก็บอกแล้วว่า ยู่แท้นั้นต้องเป็นอยู่ที่ในใจเช่นเดียวกันทั้งหลายที่เป็นคริสเตียนเราเชื่อพระเจ้าเคาะเราเชื่อพระเจ้าที่อยู่ในใจของเราไม่ใช่เป็นเครื่องหมายของพิธีกรรมทางศาสนาที่เราจะบอกว่าเราคือคริสเตียนเราคนที่เชื่อพระเจ้านะครับแต่ความเชื่อนั้นเริ่มขึ้นที่จิตใจของเราพระเจ้าได้ทรงประทานหนทางออกให้กับเราไม่ว่าเราจะเป็นยูวหรือไม่ใช่ยูวก็ตาม พระองค์ได้ทรงประทานขนทางใหม่ให้กับเราเพื่อที่จะรับชีวิตนิรันร์โดยทางองค์พระเยซูคริสต์พระบุตรของพระองค์อาจารย์เปาโลเองนะครับท่านก็เป็นคนยิวคนหนึ่งด้วยเหมือนกันแล้วท่านก็เข้าใจในความรู้สึกของคนยิวว่าคนยิวรู้สึกอย่างไรท่านจึงได้กล่าวว่าเอถ้าเป็นเช่นนั้นแล้วคนยิวจะได้ประโยชน์อะไรจากการเป็นชนชาติยิว ในพระธรรมตอนนี้ที่เราได้อ่านไปเนี่ยนะครับได้กล่าวไว้อย่างน้อยก็มี3ประการด้วยกันที่จะบ่งบอกถึงว่าเขาเขาได้รับประโยชน์อะไรจากการที่เป็นชนชาติของพระเจ้านะครับประการแรกก็คือว่าเขาเองได้รับสิทธิพิเศษในการที่จะรักษาพระดํารัสของพระเจ้าในข้อนี้หมายความว่าพระเจ้าได้ท่งกําหนดพวกเขาไว้ในการที่จะสืบทอดเรื่องของธรรมบัญ,ญญัติ ในพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมนะครับส่วนใหญ่แล้วเขียนขึ้นโดยเป็นภาษาฮิบรูซึ่งเป็นภาษาของคนยิวดังนั้นกฎเกณฑ์ธรรมบัญญัติต่างๆนั้นก็เป็นเรื่องราวของคนยิวเรารู้เรื่องราวของพระเจ้าก็ผ่านทางชีวิตของชนชาติยวิวในพันธสัญญาใหม่นะครับผู้เขียนพันธสัญญาใหม่ล้วนแล้วก็แต่เป็นคนยิวทั้งสิ้นสาวกของพระเยซูคริสต์12คน ก็เป็นคนยิวดังนั้นการที่เขาหลายเป็นคนยิวนั้นก็ถือว่านี่เป็นสิทธิพิเศษที่ได้รับให้พระเจ้าได้ให้คนยิวนั้นได้รักษาพระดำรัดของพระองค์สืบทอดต่อเนื่องมาดังนั้นเราเองก็ควรจะขอบคุณคนยิวด้วยเหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าไม่มีคนยิวแล้วเราก็คงไม่มีพระคัมภีร์ที่จะอ่านกันในทุกวันนี้นั่นเป็นสิ่งที่ความเป็นประโยชน์ของคนยิวที่เขาได้เป็นยิวประการแรกนะครับ ในประการที่สองก็คือว่าพระเจ้าได้เตรียมชนชาตินี้ไว้เพื่อพระเมสสิยาจะมาบังเกิดทางเชื้อสายของคนยิวพระเยซูริ์เป็นชาวยิวพระเยซูริ์ทรงถือกำเนิดเป็นมนุษย์นะครับในชนชาติอิสราเอลซึ่งในเวลานั้นอยู่ภายใต้การปกครองของอนาจารโรมพระเจ้าได้ทรงเลือกชนชาตินี้ไว้ไม่เพียงแต่ให้เขารักษาพระดำรัสเท่านั้นแต่เพื่อให้พระเยซูริต หรือพระเมสสิยาพระผู้ช่วยที่พระเจ้าได้ทรงสัญญาไว้กับชาวยิวและมนุษย์ทั้งโลกว่าพระองค์จะประทานท่านผู้นี้ให้มาช่วยเหลือเราดังนั้นพระองค์จึงได้ทรงจัดเตรียมชนชาตินี้ไว้เป็นพิเศษเพื่อพระเมสสิยานั้นจะได้เสด็จมาบังเกิดในประการที่สนะครับประโยชน์ของการที่เป็นยิวนั้นก็คือว่าเขาเอกนั้นจะเป็นผู้ที่จะได้รับผลตาม พันธสัญญาที่พระเจ้าได้ท่งกระทําไว้กับเขาเมื่อเราคิดถึงพันธสัญญาที่พระเจ้าได้ทรงกับอับราฮัมซึ่งถือว่าเป็นปฐมบุรุษของคนยิวนะครับพระเจ้าได้ท่งกระทําพันธสัญญากับอับราฮัมที่จะอวยพรลูกหลานของอับราฮัมให้มีอย่างมากมายแล้วก็ถ้าหากว่าใครอวยพรชนชาติของเขาคนนั้นก็จะรับการอวยพรแต่ถ้าใครแช่งชนชาตินั้น คนเหล่านั้นก็จะรับคำสาปแช่งด้วยดังนั้นคนยิวจึงเป็นเหมือนกับผู้ที่ได้รับผลตามพันธสัญญาที่พระเจ้าได้ทรงประทานพระสัญญาให้กับพวกเขานะครับเพราะชนะในของพระเจ้าที่เราได้อ่านในวันนี้ได้กล่าวถึงว่าพระเจ้าทรงพร้อมเสมอที่อยากจะเปลี่ยนแปลงแล้วก็ให้อภัยความผิดบาปของเรานะครับบางคนอาจจะคิดว่า เรื่องบาปเนี่ยมันไม่ใช่อะไรที่ร้ายแรงหรอกนะครับนะเราเพราะว่าเราคิดว่าทั้งไงแล้วก็เดี๋ยวพระเจ้าก็คงจะให้อภัยเราอยู่แล้วนะครับบางคนอาจจะมีความคิดเห็นอย่างนี้นะครับว่ายังไงยังไงพระเจ้าก็ให้อภัยต่อให้เราทําบาปอะไรไปก็แล้วแต่เดี๋ยวพระเจ้าก็ให้อภัยบางคนก็อาจจะคิดไปว่าพระเจ้าทรงเป็นความรักยังไงก็แล้วแต่พงษ์จะไม่พิพากษาโทษเราเป็นแน่ นะครับบางคนก็อาจจะคิดว่าความบาปนี่ก็ไม่ใช่อะไรที่เปนเลวร้ายมากไปหรอกมันเป็นอะไรที่บางอย่างที่สอนให้เห็นเรื่องของบทเรียนของชีวิตแค่นั้นเองแต่พี่น้องครับสําหรับพระเจ้าแล้วบาปก็คือบาปและพระองค์ไม่ได้ทรงมองข้ามความผิดบาปที่มนุษย์นั้นได้กระทําดังนั้นเองเมื่อเราทั้งหลายที่เชื่อในพระเจ้านะครับ ขอให้เราไม่ดำเนินชีวิตอยู่ในความผิดบาปต่อไปเหมือนที่ท่านอาจารย์ปอลรได้เตือนอในพระธรรมโรมที่บอกว่าอย่าให้ร้องหลายนั้นดำเนินชีวิตอยู่ในความบาปเพื่อให้พระคุณมีมากขึ้นพระเจ้าทรงมีพระคุณอย่างมากมายเพียงพอสำหรับเรานะครับแล้วก็พระองค์ปรารถนาจะให้ล้องหลายนั้นกลับตัวกลับใจออกจากความผิดบาปแล้วมาหาพระองค์บาปไม่ใช่เรื่องเล่นลน,นะครับ แต่เป็นเรื่องที่ซีเรียสนะครับสำหรับพระเจ้าพระเจ้าทรงเป็นความรักก็จริงอยู่พระเจ้าทรงให้อภัยบาปก็เป็นความจริงครับแต่ความจริงอีกอย่างนึ่งคือว่าพระเจ้าทรงเข้มงวดกับประชากรของพระองค์ทั้งกับคนยิวแล้วก็คนต่างชาติด้วยพระองค์จะเป็นผู้รักษามนุษย์ทุกคนและก็พระองค์จะไม่ทรงปล่อยให้ความบาปนั้นดำเนินอยู่ต่อไป ดังนั้นพระองค์จึงได้ทรงประทานวิถีทางที่จะช่วยให้เราทั้งหลายนั้นได้หลุดพ้นจากความผิดบาปไม่ว่าเราจะเป็นยิวหรือเป็นชาติไหนก็แล้วแต่เราจําเป็นต้องพึ่งพาพระเจ้าเพื่อที่จะได้รับความรอดแล้วก็ดําเนินชีวิตที่กลับตัวกลับใจจากความผิดบาปหันหลังให้กับความบาปหันหน้าเข้าหาพระเจ้าเวลานี้เราจะอธิษฐานด้วยกันนะครับ ข้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรงเป็นผู้พิพากษาและการพิพากษาของพระองค์นั้นก็ยุติธรรมไม่มีมนุษย์คนหนึ่งคนใดที่จะอวดอ้างในเรื่องความชอบธรรมในความบริสุทธิ์ของตัวเองข้าแต่พระเจ้าเรากอธิษฐานเผื่อพี่น้องคนยิวในปัจจุบันนี้ซึ่งเขาเองนั้นจะได้รับการช่วยให้รอดผ่านทางพระคุณของพระเจ้าที่ปรากฏอยู่ในองค์พระเยซูคริส ขอพระเจ้าได้ทรงโปรดเมตตาเขาเหมือนกับที่พระเจ้าได้ทรงเมตตาพวกเขามาแต่ในอดีตและเช่นเดียวกันขอพระองค์ทรงเมตตาพวกเราทั้งหลายแม้ว่าจะไม่ใช่เป็นคนยิวแต่เรารู้ว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของสากลพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าเดียวและพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่จะพิพากษามนุษย์ทุกคนบนโลกนี้ข้าแต่พระเจ้าขอให้เรามีกําลังที่จะต่อสู้กับความบาปและไม่ถือว่าบาปนั้นเป็นเรื่องเล่นในชีวิตของเรา ขอทั้งหลายนั้นจะรักพระองค์มากยิ่งขึ้นและอยู่ห่างไกลาจากความบาปมากยิ่งขึ้นขอพระเจ้าได้ทรงโปรดไว้ผ่อนชิตของเราให้เข้มแข็งขึ้นในพระกุลของพระองค์และไม่เอาพระกุลของพระองค์นั้นเป็นเหตุที่จะให้องคหลายนั้นดำเนินชีวิตอยู่ในความบาปต่อไปขออธิษฐานทูลต่อพระองค์ในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน